อาสู้สบายดีอาสู้สบายอาสู้นี่ก็เป็นคนนิสัยดีเนาะอาสู้เนาะน้ำตาพานวยเนี่ยว่าเป็นยังได้น้ำตาเปียกอยู่เนี่ยจะไปถืออีสังเปาเปาตามะไปอากาศสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุภุสุขเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่2ซิด2024เนาะพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่ที่บ้านของมาซิดเองเนาะพี่น้องฝนก็ตกช่วงเช้าหน่อยนึงย่อมๆแยบๆเนาะพี่น้องก็เลยคิดว่าอยากออกไปหาเห็ดพี่น้องเห็ดนี่ก็เป็นเห็ดปวกนี่พี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิไหลหรือบ่ได้เนาะถ้าว่าบ่ได้คลิปนี้ก็จะบ่ได้ปล่อยเนาะถ้ามันได้ก็สิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งต่อเด้อเพราะว่าแถวนี้ฮะเมื่อปีกายนี่ก็ถือว่าเข้าได้เฮ็ดปวกนี่สนัดนะพี่น้องแต่ว่าปีนี้บ่ฮู้ว่ามันสิออกได้หรือบ่แล้วก็ออกหลายคือปีกายออกหลายก็บ่ซิดก็บ่ฮู้ว่ามันสิมีอยู่บ่ได้แน่เนาะเพราะว่าคันเฮ็ดปวกมันเกิดบ่ได้มันก็เคยเกิดบ่ได้มันก็เกิดบ่หาเนาะแต่ละปีเนาะนะคือบ่ซิดมาอยู่ก็พอมาอยู่เนาะก็เลยแบบว่าบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดอยู่ไสแต่ว่าปีกายเฮ็ดหลายอยู่ฮะในอยู่หลังขอบไกลตัวนี้อันปานหนึ่งใช่ป่ะคุณเนี่ยช่วงฝนสิเศร้ามันก็เกิดเห็ดปวกอีสังเนี่ยมันก็มีหลายประเภทที่น้องเห็ดปวกก็ได้เอาเนาะพี่น้องมันก่อนสิไปก็สิมาขอเกือเป็ดเกือไก่ก่อนเนาะตอนนี้กลายเป็นคว่ำมาห่อเถื่อนเนาะเพราะว่ามาแต่สตูดิโอจักเดย์เนาะคือนี่ก็เนาะสตูดิโอเนาะสตูร่วมมิตรเนาะเนี่ยเกือไก่ก็เนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจังตามกันไปเบิ่งถ้ามันได นี่ก็คือเป็ดไก่ของบาซิดเองเนาะพี่น้องตอนนี้ก็บ่ร้ายบ่ร้ายเพราะว่าตายไปน้ําแน่เอ้ยบ่แม่นตายไปน้ําแน่แต่ว่ามันบ่แพ้แหละพี่น้องบ่ได้เอาใจใส่บันไดช่วงนึงเนาะเพราะว่าออกไปถ่ายแต่ถ่ายคลิปมาวันนี้ก็สิเหลือมาเลี้ยงใหม่พี่น้องเอาเนาะทุกคนวันนี้เฮาก็สิออกเดินทางเนาะสิบยากฮะรอบๆแถวบ้านมาซิดไหนก่อนตาบ่มีก็คือว่าเจ้าเนาะพี่น้องตอนนี้ก็บรรยากาศช่วงเช้าเนาะประมาณ 7-8 โมงนุ่งเสือซอซอกึพี่น้องเสือบิ๊กใหญ่เนาะสิบ่ม้านได้บ่เสือบิ๊กใหญ่ก็ว่าเสือม้านเนาะเดี๋ยวต้องหาเบิ่งก่อนหลอดหัวถ้าคนแถวนี้เขาจะหูบ่ได้เนาะหูบอลเฮ็ดออกเนาะคือบาซิดนี่มาบ่ทันเขาจ้ะปลามีแต่ปลาเลยอาจารย์ยี่ปลาหน่าจะบ่เกิดแต่ต้องย่างมาเบิ่งซื่อเห็นได้มั้ยเนาะจังหมู่นึงมีบ่มีไปง่ายบ่ฮู้บ่จักสิหาแกเนาะพี่น้องเฮ็ดปวกนี่ก็ได้บ่ฮู้ว่ามันเกิดน้ําจะได้จะได้นะอ้าวนี่หรือบ่แม่นเนาะเฮ็ดเบื่อพี่ยังหลอกทางคันภูมิเฮ็ดปวกมันก็เกิดจากเสือล่าเข้าปวกเนาะเสือล่าน้ําลายปวกไปซะมีก็ไม่มีถ้ามันดีก็ว่าอย่างบุอัง
ราะว่ามันหนาจะออกเพราะว่ามันว่านี่มันเอานะแล้วมันออกแล้วมันก็เอาเพราะว่าต้องเกิดอากาศออกเอามาเมื่อนี้ฝนตกอีกซุ่มๆจะหน่อยพอดีเห็ดมันตรงเว้ยตกใจว่ะปลาเนี่ยตกใจโอ้สหายมาดะสหายเลยง่วงก็แบะๆอาสู้สบายดีอาสู้สบายอาสู้นี่ก็เป็นคนนิสัยดีเนาะอาสู้เนาะน้ำตาพานวยเนี่ยบ่เป็นยังเลยน้ำตาเปียกอยู่เนี่ยจะไปถืออีสังเป่าตามาไปอาสู้ไปสองสหายบ่ถือกันหรอกแต่ว่าละคือกันเป็นนักละแต่ว่าบ่ถือกันเพราะว่าเพิ่นเอามาคนตะบอนเนาะเอามาจากคนตำบลก็ได้มาถือกันสั่งใหญ่เนี่ยจังมาเจอกันเตือนว่าละน้ำกันเสือออกละน้ำกันเสือโอ้มันสิจูเก็บแบบอะไรวะเห็ดปวกกระดาเดี๋ยวพี่น้องสุดท้ายเป็นระยะระยะน้องพี่น้องเนาะเห็นเนาะพี่เนาะนักล่าเขาแล่นเป็นบุญบุญอยู่เพราะว่ามึงหนึ่งเขาเห็นลึกลับหนาจะเป็นคือกระต่ายกับวานะเนาะเพราะว่าอยู่นี่มีกระต่ายเลยปลาแต่เห็นแวบหน่อยหนึ่งพอดีจุกมาใส่เสียงไปใส่แล่นน้ำมากับมือหย่อนนะพี่น้องแล้วเฮายังมึงกระริบคือแบบกระตายนะพี่น้องจุกมาใส่น้ำมาสะมาสีโตปุ่มหาเห็ดปวกต่อพี่น้องโอ้เห็นเลยเห็ดหาหยาคือกันพี่น้องนักล่าขอแล่นเป็นบุญอยู่นักละโอ้เมื่อยเนี่ยจะมาส่องหาว่ามาท่านหอดหยามแล้วมาท่านหอดมือมันเอาพี่น้องลองมายังเบิงธงกว่ามาเถื่อมันมีอยู่ธงเนาะแต่เป็นเดินนะมันธงเบิงภูมิเลยภูมิมีพ่นปวกกระโปมีปวกกระโปมีเฮ็ดปวกพ่นซื่อมาจากคอยนะพี่น้องเนาะดูแม่นเจ้าทินแม่นเจ้าทินเซอินบ่ได้ฮาปอกเห็นบ่ครับบ่เห็นบ่ฮู้ดันเป็นแลนเด้อนี่เด้อสายแลนเฮาได้ตอนนี้แลนเป็นแลนเนาะบูปลาบูดงอ้าวบ่เห็นหรอกครับเว้นกับพ่อสำนีแหละเนาะไปกลับไปหาเบิ่งเถื่อนต่อเนาะพี่น้องว่าเฮ็ดเถื่อนมานี่สิหามื้อ6มื้อเลยแหละ
อ่ะปิดก่อนเดี๋ยวเพลงสีขาวลิขสิทธิ์อ่ะกลับมาหอเถื่อนนะไปเนาะบ่ได้เนาะเฮ็ดกันละบ่มีบ่ทันออกบ่รู้ว่าจะได้กับบ่โหคือกันนี่ก็นี่คือผลงานที่เฮาเฮ็ดมา4หามื้อเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปตามมาพี่น้องเท่านั้นสิเป็นคลิปการเฮ็ดเพลานซื่อๆอ้าวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อพุ่นสมุนก็แล่นแล่นแล่นไล่เป็นไล่จังก็ไล่ซ้ำบ่เห็นสิโตแล่นเพิ่นแปลกเพิ่นมาเข้าไปก็เห็นนั่นพอเห็นแวบๆก็ว่าคือกระต่ายประจุมันใช้แล่นน้องข่อยเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณหลายคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย